ดังเนี้ยตัวนี้ดังเนื้อโอ้ดังเนื้อเฮ้ยรีบเลยใช่เลยเราได้แร่ไอเทมเพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วครับให้ทุกคนอ่านตามนะว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้นะทำไมลายมือต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยใครอ่านออกบ้างใครอ่านออกบ้างใครอ่านออกบ้างทำไมเต้ยถึงดีใจให้ทุกคนดูที่ป้ายแท็กว่าทำไมเต้ยถึงดีใจในที่สุดเราก็มีต้นที่5คลอดมาแล้วสำหรับเจ้าต้นนี้ต้นที่5ประจำสวนณตอนนี้แต่ออปชันของมันเนี่ยมันด่างเนื้อมันเป็นด่างเนื้อต้นแรกเทียนผิวอย่างนี้สุดยอดไปเลยด่างเชื้อผิวกระดาษวายมันเป็นชอช้างจริงๆเนี่ยเหมือนชอช้างจริงด้วยด่างเนื้อผิวกระดาษวายอ่ะพี่ใจพิมพ์มาว่าตอนเด็กไม่เอกนอนหนูอ่านว่าอะไรดนนะดนเข้วพิมพ์กระดวยเต้ยอ่านแค่ว่ากระดวยออกเลยไลฟ์อะเต้ยไม่ได้ตั้งใจอ่านนะพี่จ่ายพิมพ์มาแล้วตามด้วยพรบด้วยอะไรมันเนี่ยพี่จ่ายอย่างนี้ผิวกระดาษทรายใช่ตัวนี้ผิวกระดาษทรายครับผิวสากผิวสากเลยดักก็ดังเนื้อโอ้ยลายมือมันเขียนยากมือน้องสั่นมือน้องสั่นเจอต้นพิเศษขนาดนี้พี่เก๋ตั้งแต่เลี้ยงแอตโตทำแอตโตมาจะ10ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเจอดังเนี้ยผิวกระดาษทรายต้นแรกในชีวิตต้นแรกในชีวิตตั้งแต่ทำกระบองเพชรมานี่คือต้นแรกในชีวิตจะเอฟอีกหรือวันนี้แสดงว่าพี่จ่ายนี่เอฟไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วพี่จ่ายนี่เอฟไปเยอะใช่ไหมเราถึงก็ผ่านไปโดยไวเลยอ่ะเราถึงก็ผ่านไปโดยไวเราไปดูต้นอื่นกันต่อนะฮะเนี่ยการรูปของเราเนี่ยมันมีเหตุผลพอเรารูปแล้วเราก็จะเจออะไรแบบเนี้ยชื่นใจด่างเนื้อสวยด้วยใช่ๆพี่นุ้ยไหนราคาจิหูราคาหรอเฮ้ยต้องเปิดหรอจะไหนแปลด้วยครับอย่าสัมผัสยิ่งกว่าลายมือหมออีกนะพี่สิริขวัญนี่น้องเต้ยเองคือเต้ยบอกว่าถ้าเกิดเต้ยไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเต้ยได้เป็นหมอแล้วเนี่ยลายมือขนาดนี้เนี่ยตอนเด็กๆถ้าเอาดีทางหมอเนี่ยเป็นหมอไปแล้วหมอเป้งหมอเป้งต้นนี้เอาเปิดราคาหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนเห็นรีแอคชั่นของเต้ยตอนเจอต้นนี้จังแต่มันเห็นไม่ได้เนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ได้แบบเป็นกล้องหน้าอยู่อยากเห็นน้องโตใช่อปกติด่างเนื้อไซเนี่ยเต้ยก็ขายอยู่มันสัก400 300 400กระดาษทรายอีกล่ะหุยเราหมุนต้นไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถกรีดนิ้วได้เราไม่สามารถกรีดนิ้วได้เราหมุนต้นไม่ได้เราทำได้แค่ตั้งโทรศัพท์ให้ดูเฉยๆแล้วเราก็พยายามดอลลี่หัวตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะฮ่ายัยยะเต้ยไม่ได้โมนะว่าที่เต้ยเห็นนี่คือด่างเนื้อผิวกระดาษทรายต้นแรกในชีวิตที่เคยเห็นเลยนี่คือต้นแรกจริงๆถ้าใครที่ดูไลฟ์กันมาตลอดเต้ยไม่เคยบอกเลยว่าเต้ยมีด่างเนื้อผิวกระดาษทรายนี่คือต้นแรกที่เคยเจอ
อาการห่วงมาแล้วฟังจากเสียงก็พอจะรู้อาการห่วงไหมโอ้ยมันสวยมากมันสวยมากต้นนี้ใครที่อยากได้นะครับแต่ว่าราคาคุ้มค่าละกันคุณค่าที่คุณคู่ควรต้นนี้ 1,000 บาทใครที่อยากได้นะให้ดูกันดูอย่างเงี้ยไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นกระดาษทรายหรือเปล่าแต่ถ้าสัมผัสต้นนี้กระดาษทรายแน่นอน 100% ไม่เหมือนไอ้ต้นเล็กเว้าต้นนั้นที่เต้ยบอกว่ามันยังไม่ชัวร์ต้นนั้นมันยังไม่ชัวร์แต่ต้นนี้มันชัวร์แล้วต้นนี้ 1,000 บาทใครสนใจต้นนี้คือต้นแรกที่เต้ยเคยเจอมาตั้งแต่เลี้ยงกระบองเพชรเลยด่างเนื้อผิวกระดาษทราย 1,000 ใครที่คิดว่าหาได้ไปลองหาดูก่อนไปลองหากันดูก่อนแต่เต้ยมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนบอกสีแม่ขายขอเก็บไว้เต้ยก็อยากขอเก็บไว้เหมือนกันนะแต่เต้ยอ่ะถ้าใครถามอ่ะเต้ยต้องตอบถ้าใครถามเต้ยต้องตอบทุกต้นเต้ยจะต้องตอบซึ่งอ่ะตอนนี้เต้ยตอบละ 1,000 บาทใครที่สนใจนะฮะน้องพรบตั้งชื่อใช่ไหมน้องพรบต้นนี้ 1,000 นะฮะใครที่สนใจนะได้บอกเลยว่านี่คือต้นแรกจริงๆดังเนื้อและผิวกระดาษทรายบอกราคาไปก็ใจวิวๆอ่ะเราไปกันต่อให้ดูก่อน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 ราคาแบบใกล้บ้านราคาเอ้ยราคาอยู่ในบ้านตัวนี้โคตรสวยอะไรคือราคาอยู่ในบ้านราคาอยู่ในบ้านตัวนี้สวยมากโอ้ยมีใครเอาไหมอ่ะถ้าไม่มีใครเอาก็ดีนะแต่โอเคแต่โอเคแต่ถ้าใครอยากได้ต้นนี้ก็คุณค่าที่คู่ควรครับกับราคาน้องเด็ดจริงๆพี่พา 1,000 พี่อนา 1,000 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่พากับพี่อนาเนี่ยพิมพ์มาพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันเลยไหมแต่เต้ยเห็นพี่พาขึ้นก่อนนะเต้ยเห็นพี่พาขึ้นก่อนนะอยากรู้กระดาษทรายเป็นยังไง นี่ตั้งใจจะเอาไม้ลงกระถางให้หมดแล้วค่อยเอฟไม้ใหม่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าพี่นุ้ยทำไม่ได้ แต่ต้นนี้สวยมาก ต้นนี้พี่พากับพี่อันนาพิมมาของคนเนี่ยใจเต้ยอะนะอยากให้ทั้งคู่ได้ไปเราจะทำยังไงดีน่าจะพิมพ์มาพร้อมกันป่ะเพราะว่าขึ้นมาเด้งเอาพร้อมกันเลยป่ะเดี๋ยวนะมีวิธีการเช็คไหมซึ่งต้องเห็นของพี่พาขึ้นก่อนนะเด้งของพี่พาขึ้นก่อนนะหันคนละครึ่งไม่แน่นไม่แน่นสุ่มเลขขำๆนั่นคือสิ่งที่เต้ยกำลังจะทำให้พิมพ์ตัวเลขหลักเดียวพอครับเลขหลักเดียวพอให้พิมพ์ตัวเลขหลักเดียวพอนะ0ถึง9มาพี่พากับพี่แอนนาพิมพ์มาให้เต้ยหน่อย0ถึง9ใครใกล้ที่สุดหรือใครถูกเอาต้นนี้ไปนี่สุ่มขึ้นมาพร้อมละ0ถึง9 0ถึง9พี่อนาเลือกมา1เลขและพี่พาเลือกมา1เลขแบ่งกันคนละครึ่งไม่ได้อย่างงี้คนละครึ่งไม่ได้พี่พามาละเลข8นะฮะพี่อนาเลข9 เดี๋ยวนะคือพี่อนาจะได้เนี่ยคือต้องลง9เป๊ะๆแต่พี่พาเนี่ยถ้าจะได้คือ1ถึง8อ่ะมา1 2 3กดแล้วมือปิดด้วยเรามาลุ้นกันครับค่อยๆแง้มค่อยๆแง้ม
ค่อยๆแง้ม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 โอ้โหแหลมมาขนาดนี้เลข4ครับอ่ะป่ะพี่พาขอบคุณครับพิมพ์ตัวเลขมายังพิมพ์ใกล้กันเลยอ่ะป่ะแต่ต้นนี้สุดจริงต้นนี้สุดจริงต้นนี้สุดจริงโอ้ยเอาแท็กนี้เลยละกันเอาข้างหลังพี่พอพานมันเป็นของพี่พามาตั้งแต่แรกอ่ะเนี่ยฮะเอ้ยทุกคนนี่ไม่มีการเตี้ยไม่มีการตัดฉากแต่อย่างใดเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเลขก็ใกล้เคียงดูนะข้างหลังที่เต้ยหยิบมาป้ายมีพอพานเอ้ยมันบอกว่ามันเป็นของพี่พามาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยฮะจริงปะเนี่ยเย้เลยยอมสวัสดีครับสวัสดีมานะขอบคุณค่ะลืมคิดใส่เลขกลางๆดูดิป้ายมีพอพานอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะคือเนี่ยน่าจะเป็นป้ายเก่าที่เต้ยเคยใช้ตอนสมัยก่อนนู้นเลยอ่ะแล้วเต้ยจะเขียนเป็นตัวอักษรไงป้าดอ่ะเราเติมคำพีแล้วก็สระอาเข้าไปนะฮะโอ้โหเฮ้ยป้าดมีอยู่จริงเลยเนี่ยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามันเป็นจริงๆแค่เนี่ยเต้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเลยนะทุกคนก็เห็นว่าตอนเต้ยหยิบแท็กมาคือเต้ยหยิบมามั่วๆเลยนะเต้ยหยิบมามั่วๆเลยนะมันจะมีแท็ก reuse บ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่เป็นพอพานเฉยเลยอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ยพี่พาเล่นของคนมีของแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทุกคนเห็นกันพร้อมๆกันนะฮะทุกคนเห็นพร้อมๆกันเลยนะว่าเต้ยตอนแรกเต้ยจะเอาแท็กใหม่เสียบแล้วเต้ยก็อุ๊ยเอาแท็กนี้เลยละกันแล้วพอหมุนออกมามีพอพานดูดิโหคนหัวลุกเลยค่ะเจนคนหัวลุกเลยค่ะเจนสัมผัสได้ว่ามันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างค่ะมาเรียกเจ้าของลืมเลยว่าวันนี้จะไปขายของด้วยหมายเลขเจ้าของบังเอิญคุณค่าที่พี่ผักกู้ควรน่ารักเติมแค่ตัวพีกับสระอาใช่เอ้ยสุดยอดแปลกดีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต้ยจะหลวงเต้ยจะหลวงนี่เต้ยจะหลวงแท็กมาอย่างนี้มาแล้วเต้ยน่าจะหยิบแท็กรียูสมานิดเดียวเองมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ย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 เต้ยจะหลวงหยิบสุ่มมาอย่างเงี้ยเลยเต้ยล้วงในกระเป๋าออกมาและอันนั้นคือที่เต้ยหยิบขึ้นมาได้โดยที่เต้ยก็สุ่มขึ้นมาไม่ได้เลือกหมุนแล้วมาเป็นพี่พอพานอีกป๊าดแล้ว2คนพี่อนากับพี่พาสุ่มตัวเลขสุ่มตัวเลขกันพี่พาพิมพ์8มาเต้ยในใจเต้ยคิดนะถ้าพี่อนาพิมพ์5มาหรือ6มาเนี่ยเปอร์เซ็นต์พี่อนาได้สูงมากพี่อนาได้เลข9มาซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนของพี่อนาคือเต้ยต้องกดสุ่มแล้วได้เลข9พอดีเป๊ะๆสุดยอดบังเอิญเกินปุยมุ้ยดีแล้วครับที่ไม่มาคนไม่ค่อยชอบได้น้อยฝนมันตกแหละน้องมาร์ทขอบคุณค่ะยินดีพี่พาด้วยนะฮะหาต่อเลยพี่อนาด่างเนื้อหาให้ได้แต่ผิวก็ด่างทรายอ่ะยากมากยากมากต้นนี้ที่ได้บอกแล้วว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเลี้ยงกระบองเพชรมาต้นนี้คือต้นแรกที่เคยเจอมือยังสั่นอยู่เลยพอช้ำใจทำไมถึงตัดข้างหน้าออกอะเวลาสุ่มเลขทำไมถึงตัดข้างหน้าออกอะเวลาสุ่มเลขคืออะไรอ่ะพี่หนุ่ยตัดข้างหน้าคืออะไรอ่ะแท็กนั้นปักอยู่ที่ไม่อยู่แล้วมิใช่หรอไม่อันนี้เต้ยเพิ่งแท็กนี้เต้ยเพิ่งปักหรือเปล่าหรือว่ามันปักอยู่แล้วทุกคนจำได้ไหมแท็กเนี้ยที่เต้ยเขียนอะมันปักอยู่แล้วหรือเปล่ามันมีแท็กที่ปักอยู่แล้วใช่ไหมตั้งนานแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยเต้ยอยากดูย้อนหลังไลฟ์นี้แล้วอะ
ถ้าฉะนั้นเดี๋ยวไฮไลท์วันนี้นะเราจะไม่ได้พูดถึงราคาไม้แล้วไม่ได้พูดถึงอะไรนะจะไปดูย้อนหลังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าว่ามันเป็นแท็กที่มันปักอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่ลิศแท็กนี้มันปักอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยถ้าแท็กที่ปักมานานแล้วเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยนะพี่พาไม่เคยเก็บด่างเนื้อเลยพี่พาไม่เคยเก็บด่างเนื้อเลยเอ้ยโหตายแล้วตายแล้วจริงนะเนี่ยใครใครก็บอกว่าเงียบวันนี้บางเจ้าขายไม่ได้เลยสงสารโอ้สู้ต่อไปค่ะพี่อนาเดี๋ยวก็เจอถ้ามีต้นหนึ่งก็ต้องมีต้นสองถ้าโชคดีเติมมั่นใจว่ามันยากมากเลยนะที่มันจะออกเป็นอย่างนี้ได้เฮ้ยเสียค่าเช่าแพงไหมปักอยู่แล้วนะพี่ใหม่บอกปักอยู่แล้วนะหมายถึงเลขข้างหน้าพี่งงกติกาทำไมตัดศูนย์ถึงเจ็ดออก ตัดศูนย์ถึงเจ็ดออกอ๋อเติมไม่ได้ตัดศูนย์ถึงเจ็ดคืออย่างเงี้ยฮะเวลาสุ่มใช่ไหมพี่นุ้ยตะกี้เนี่ยพี่พาเลือกเลข8มาแล้วเต้ยบอกว่าใครที่ได้ใกล้ที่สุดอะใครที่เลขตรงพอดีหรือว่าใกล้ที่สุดคนนั้นจะได้พี่แอนนาพิมพ์เลข9ฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่พี่แอนนาจะได้คือต้องลงเลข9เท่านั้นเพราะพี่พาพิมพ์เลข8ทำให้ถ้าเกิดว่าเลขออก0 1 2 3 4 5 6 7 8พี่พาได้แน่นอน 100% พี่พาได้แน่นอนแต่พี่แอนนาพิมพ์เลข9มาเลขเดียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่พี่แอนนาจะได้มีอยู่ 10% เท่านั้น 90% ที่เหลือเป็นของพี่พาหมดเลยและที่หนักกว่านั้นคือแท็กอันเนี้ยปักอยู่แล้วปักแท็กนี้ปักอยู่นานแล้วปักอยู่แล้วว่าเป็นด่างเนื้อค่ะปัดแล้วเป็นพอพานมานานแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะแสดงว่ามันรอเวลาให้พี่พาจับจองเงี้ยหรอปัดเกินไปมันจะบังเอิญเกินปุยมุยบังเอิญกว่าที่เต้ยแบบมาล้วงแท็กอีกนะถ้าอย่างนั้นอะของจริงทุกคนน่าจะเชื่อเต้ยละว่าต้นไม้เลือกเจ้าของถึงเวลาแล้วจะเป็นของเขาเองแล้วอย่างเงี้ยต้นเนี้ยเป็นกิโกะปักอะไรวะเนี่ยอันนี้มีออ่างไข่วะเนี่ยเฮ้ยเอาอ่างยื้อพี่แอนนาดิต้นนี้น่าจะเป็นของพี่แอนนาในอนาคตเจ้าโกะเป็นโกะมองเห็นควายตัวผู้ตัวเมียชอบจังเลยร้องง่ายขอเคียแล้วให้คิดอิจฉาเป็นควายมันไม่มีปัญญาปัญหาเลยไม่มีได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งถึงได้คอยเธออยู่อย่างนี้แล้วมาหลอกให้ฉันตายใจหรือไปทางตำบลถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่นคงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าฉันจะจ้างเครื่องบินหวานฝนลงมาพอสัญญาฝนเทียมเฮ้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 